ชมการชกระหว่างจงรักโลกพระบาทครับกางเกงน้ำเงินเจอกับนำขบวนน้องกีพาวยุทธเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาครับมวยคู่นี้เป็นมวยล้างตานะครับจงรักกางเกงน้ำเงินมาล้างตาเพราะเคยแพ้มาครั้งหนึ่งขึ้นมานี่ผู้ชมให้กางเกงแดงครับนำขบวนได้เปรียบ 7-4-2-1 นะครับแต่ว่าพอถึงยกที่3แล้วแหมจงรักนี่ชกได้ใช้ได้เลยครับเรี่ยวแรงยังดีอยู่ครับปะทะได้สู้ได้ครับแม้ว่าจะอายุแก่แล้วนะครับในขณะที่นำขบวนนั้นสดเหลือเกินแต่ว่าหลักเหลี่ยมของจงรักนี่ยังเหลือเฟือในช่วงที่ยังแรงดีอยู่ครับอย่างยกนี้ครับยกที่3นำขบวนเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะครับเจอลูกดักแทงเจอลูกบิดลูกหมุนเจอเหลี่ยมก็ดูครับจับปั๊บกวาดข้างล่างหงายท้องไปเลยครับจากขึ้นมา 7-4-2-1 หมดยก3เหลือแค่5-4ท่านเองแต่ว่ายกที่4ครับนำขบวนนั้นใช้ความสดหมดความเก่าครับทั้งสดทั้งห้าวปล้ำฟัดไถนาจงรักนั้นไม่ไหวเลยครับแล้วในระนาดดูครับปล้ำฟัดไถนาชนปะทะสารพัดจะทำจงรักสู้ไม่ไหวครับอย่างว่าครับมวยเริ่มแก่ตัวลงไปเจอเด็กห้าวเข้าไปลำบากครับดูครับแกปล้ำฟัดชวนทะเลาะไม่หยุดหายใจไม่ทันครับระเนระนาดไปเลยจงรักและสุดท้ายก็4 5ก็แพ้เยอะก็เลยแพ้ขาดลอยดูนะครับชนตลอดไม่ให้หายใจให้คอครับดูครับล็อกใต้ปีกล่ำฟัดแทงเข่าดูครับจงรักโดนเหวี่ยงระเนระนาดไปเตะชายโครงก็โดนไถนาดูครับขยับล่อหลอกขยับหลอกยิงหมัดวางแข้งมวยนี่ก็กีฬาที่อะไรก็ตามแต่ที่ใช้พละกำลังใช้ความสดความหนุ่มนี่คนแก่ก็เป็นรองเสมอวางแข้งจงรักพอถึงยกนี้นี่แพ้แล้วนะครับยกสุดท้ายทำอะไรก็คิดได้ทำไม่ได้โดนไถนาอีกนำขบวนนี้ก็ชุ่มกระชวยเหลือเกินแล้วก็สุดท้ายครับแม่ดูครับอาจารย์ประมุขหอยมุกจอมเน็กไทครับดีอกดีใจกับลูกศิษย์นำขบวนน้องกี่เผ่ายุทธครับชนะแบบขาดลอยใน2ยกสุดท้าย